จ้งศรีบุญเรืองร่วมกับวัดบ้านพะเนาครับพี่น้องโอ้โหนี่ครับงามเด้ครับโอ้โหปราสาทพึ่งวัดแจ้งศรีบุญเรืองวัดบ้านพะเนาโอ้โหสวยจริงๆครับพี่น้องนี่ครับเมื่อเห็นแล้วก็เมื่อค่ำสิว่าครับพี่น้องนี่ครับซับเพิงนะครับนี่ครับด้านข้างก็เป็นเรื่องราวของพระพุทธประวัติเนาะครับสาธุสาธุครับพี่น้องซับเพิงนะครับนี่ครับเริ่มแล้วครับพี่น้องนี่ครับคนเต็มครับคนก็หลั่งไหลมาเที่ยวชมเนาะนี่ครับงานประเพณีแห่ปราสาทพึ่งและแข่งขันเรือยาวของสกลนครนะครับโอ้โหฮอตปุ้นครับวันนี้คนก็มาเป็นแสนมาพี่น้องนี่ครับนี่ครับดีครับสวัสดีครับชาวเชียงรายค่ะโอ้โหมาจากเชียงรายมาจากพะเยาเชียงรายเจ้างามเด้นเนาะนี่คือสาวเชียงรายสาวพะเยาสาวเชียงรายสวัสดีครับสวัสดีโอ้โหดีครับพี่น้องครับมีคุณพ่อคุณพี่น้องดีครับ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 โอ้โหวันนี้คนมาเป็นแสนเนาะนี่ครับพี่น้องนี่ครับมาไก่เนาะมาจากเชียงรายมาจากพะเยานะครับขอกราบทักทายสวัสดีสวัสดีครับ FC เด้อทั้ง2ปักปังครับนี่ครับด้านนี้ก็เป็นฝรั่งครับเพิ่นก็มาเที่ยวชมเนาะครับฮัลโหลโอ้โหเยอะจริงๆครับพี่น้องนี่ครับด้านนี้ก็เป็นต้นกระบวนนะครับนี่ครับงานประเภทนี้แห่ปราสาทพึ่งและแข่งขันเรือยาวประจำปี2567ของสกลนครนะครับสุดยิ่งใหญ่ครับพี่น้องครับวันนี้ก็มาไกลนะครับก็มาจากกรุงเทพมหานครครับมาเพื่อ FC โดยเฉพาะเนาะพี่น้องนี่ครับนี่ครับสวยสวยครับสาวสกลระเบิดนี่ครับพี่น้องโอ้โหเด็ดป้าดีครับเริ่มแล้วครับโอ้โหสวยสวยสวยนี่ครับนี่ครับคุกไฟก็สวยผู้สาวก็สวยโอ้ยน้อสาวสกลเริ่มงานแล้วครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับไฟฟ้าบารมียอดมณีสีพระธาตุหน้าสัญลักษณ์พระราชพิธีแห่งมงคลแห่งผู้คนทั้งชาติเจริญตอนถ่ายคลิปนี้ก็ตื่นเต้นครับพี่น้องนี่ครับคนมาหลายเพิงครับตอนนี้เดินไม่ได้นะครับตอนนี้มาคลิปนี้เบานั้นไม่มีบัตรนะครับไม่มีบัตรสื่อมวลชนเนาะก็เข้าไปไม่ได้ครับด้านในครับนี่ครับด้านในเข้าไปไม่ได้ครับด้านนี้เป็นน้องนักเรียนนักศึกษาครับของสกลนครครับครับเยอะจริงๆวันนี้นี่ครับเอาเลยมาแล้วก็ขอผ้ายางชมเนาะนี่ครับด้านนี้ก็เป็นถ้วยครับเป็นถ้วยพระราชทานครับก็มี2ถ้วยครับพี่น้องนี่ครับแล้วก็วงรางครับรูปสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิริพรสยามบรมราชกุมารีประจำปีพุทธศักราช2567ครับนี่ครับนี่ครับขอองค์สมองใบลานหลังนี้รังสรรค์ด้วยศักดิ์ศรีจากภูมิปัญญาแห่งชาวอีสานนี่ครับพี่น้องไว้นะครับเรียนสร้างโดยใบลานนับถัดไปคนเยอะเลยงานแห่เทียนอุบลน้องนี่ครับการจารึกอักษรคนเยอะมากครับเก็บรักษาไว้ในพระศาสนาถือว่าเป็นวัสดุที่เป็นขุมปัญญาแห่งอีสานอันทรงคุณค่ามาแต่อดีตส่วนที่3ประกอบด้วย
นี้ขบวนฟ้อนยอยงล่างครับสามปราสาทโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโรงเรียนบ้านนาสาวนานและประชาชนชาวสกลนครเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในวันมหาปวารณาออกพรรษาที่เมืองสังกษานครพระมหาโมคคลาเถระอัญเชิญพุทธดำรัสลงมาที่บุคคลต่างปราบลื้มกุศลแห่งกายจึงจัดเตรียมเครื่องไทยทานกองบุญอุปโภคบริโภคนับเป็นโชคอันได้ถวายเพื่อผลผลาภายภาคหน้าพร้อมทั้งฟังเทศนาสมาทานศีลกลายเป็นประเพณีนับแต่เขาสื่อเก่าต่อมาหวยบูซ่าท่าซื่อสุ่มเจ้าขันวายขาสาดเหมือนเที่ยงแตกขบเพื่อนก่อนแต่นั่นสืบมาสกุลนักต่างต่อศีลพุทธศาสตร์พื้นแผ่นบาทจึงแจ้งคือเมืองพี่น้องเอ๋ยชาวสกุลนครยังคงมีมั่นเรื่องคำสอนตามหลักพระพุทธศาสนาคือทำความดีที่คุณทำบอกเรื่องดีและเองจิตใจเยือกเย็นและแจ่มใสผลที่ได้คือความสามัคคีและสามัคคีทั้งเพื่อนมันสมกันทั้งใจผู้หลังมาเป็นหนึ่งรักจะได้เห็นสักหน่อยกับเอาห้องกระไดกระดาษเลยและคือเหตุแห่งที่บอกเนี้ยเจ้าคอยบอกกันเดี๋ยวเป็นวันนี้
งามเด้ครับเขาเรียกว่าเป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะโบราณ
ว่าเจ็บขาปวดขาลูกหลานๆดูที่นู่นบอสสวยๆขยับโยกด้วยอายุเขาก็เลยคัดอายุไงคะบอสน้องๆที่มาดังเขาบอกว่าอายุเฉลี่ยประมาณ 13-15 นะคะโอ้โหสวยงามกันพี่น้องนะครับนักแสดงของเราด้วยครับทุกคนทั้งนั้นเลยนะครับพี่น้องเอ้ยงามเด้สาวสะกดระเบิดครับโอ้โหมาแล้วครับงามสะกดระเบ้อโอ้โหว้าวก็จะเป็นขบวนนำอยู่นะครับนี่คือโอ้โหพี่น้องครับชุมชนตุงชุมชนรักพระธาตส่วนมากจะเป็นสบในสูตรของหนูไม่ใช่สูตรใหม่นะคะนะเขาเรียกสวยสมวัยโอ้โหสุดยอดเลยนี่ส่วนมากอยู่ทางสูตรเรานะสูตรผู้สูงอายุสูงสุขภาพยังครับยังเป็นกระบวนการเดินแล้วตอนนี้นะครับกระบวนที่หนึ่งยังไม่มาเลยถ้าใครดีน่ารักจังเลยที่คุณคุณมาคุณมาโอ้ยออกแบบก็ได้เลยเนาะน่ารักมากเลยแต่ละชุมชนร่วมกันนะครับเป็นกลุ่มมีโอกาสครับวันนี้500ชีวิตนะคะครับโอ้โหเสียงปรบมือให้ตัวนี้ด้วยค่ะเยี่ยมครับชุมชนรักชุมชนชุมชนพี่น้องท่านผู้ชมครับขยับเข้ามาหน่อยนะครับขยับออกมาให้ได้ชมแล้วก็ถ่ายภาพสวยๆด้วยครับเดี๋ยวมือเล็บมือนะครับจะจบตาครับขยับออกมาหน่อยมาเลยค่ะจะได้ดูสวยๆนะครับในชุดสีชมพูเสื้อขาวกระโปรงสีชมพูแต่สบายสีชมพูนะครับน่ารักจริงๆลูกสาวไทยน้องนี่เนาะมากับคุณแม่แล้วมากับคุณย่าคุณยายเนาะลูกนี่เห็นตัวนี้จะเป็นตัวนำต่อไปนะเยาวชนตัวเล็กของเราโอ้โหพี่น้องไปแล้วครับงามดีครับเป็นสุดสีชมพูขาวเนาะนะครับสวยมากเลยโอ้โหสวยจริงจริงแต่ละท่านแต่ละคนพูดกันจริงนะครับโอ้เป็นคุณตาโอ้โหสวยงามมากครับพี่น้องครับบ้านโอ้โหสุดยอดเลยที่เป็นชุมชนของเรานะครับ
นี้ก็เป็นขบวนนำพี่น้องนะครับเพื่อนนะครับพอดปูนครับ500คนครับครับก็เป็นคุณพี่คุณแม่คุณน้องน้อยนะครับหนูน้อยหนุ่มน้อยครับเยอะจริงๆวันนี้ครับปีนี้สุดยิ่งใหญ่ครับสกลนครจัดเต็มครับปีนี้เออมวนเด้มวนเด้โอ้วันนี้คนมาเป็นแสนครับพี่น้องหอดปุ้นครับนี่ครับอลังการนะสร้างอะไรดับมาคำนวณที่หนึ่งยังไม่บอกเลยนะครับตอนนี้จะเป็นทางคำนวณนำเลยนะครับถ้าอยากจะดูสวยงามก็ต้องดูเทศบาลนครสกลนครด้วยนะครับก็มีก็จะเป็นภาพที่มีมุมสูงจะมีความสวยงามอำเภอโอ้สาวสกลงามระเบิดเนาะโอ้โหเพราะว่าเป็น8ชนเผ่า2พื้นชาติกับ8ชนเผ่า2พื้นชาติอยู่ที่สกลนครของเรายังไม่ได้ขึ้นเลยนะคะยังอ่านโอ้ยาวยาวเหยียดเลยยาวเหยียดจริงๆตอนที่จะปล่อยมาในแป๊บไม่อยู่ไหนกันทุกคนนี่สงสัยนี่แหละเป็นการบริหารจัดการเลยนะคะมีเงินด้วยดูแล้วรักไว้ซึ่งขนมปังเดียวกันมีนี้
ูมิใจรอบรอบตรงนี้เออนี่ทุกทีมเลยนะที่โลกขาดโลกไปมากเลยนะแบบนี้นะคะเออเออทุกชุมชนเลยนะครับน้องชนิดมากเลยพี่น้องงามเด้สาวสกลงามระเบิดจบแล้วครับพี่น้องนี่ครับโอ้โหนี่ครับสวยจริงๆครับนี่ครับไปแล้วครับสวยจริงๆสับเดสับเดบ๊ายบายมาแล้วครับพี่น้องชุมชนวัดป่าสุทธาวาสหนึ่งครับมาแล้วครับงามเด้งามเด้สาวสกลนี่ก็เป็นขบวนที่หนึ่งนะครับพี่น้องนะครับวัดป่าสุทธาวาสครับสุดยิ่งใหญ่ครับพี่น้องนี่ครับโอ้โหนี่ครับพอดครับแล้วก็ว่าที่สุขชัยสีหารักษานะคะขออภัยค่ะแล้วก็รองบุษกรศรีระดารองวีรวัฒน์จุดดาค่ะตรงนี้เป็นจุดการแสดงที่2นะครับด้านตรงหน้าก็เป็นจุดที่1ครับวันนี้ก็มีอยู่6จุดการแสดงนะพี่น้องนี่ครับและชื่อชุดการแสดงที่จะมาแล้วครับพี่น้องนี่ครับนักท่องเที่ยวได้รับวัดป่าสุทธาวาสนะครับนี่ครับการแสดงก็คือ72พรรษาสวยจริงๆเทิดไทยองค์กษัตริย์สวัสดีครับวชิราลงกรณ์ค่ะโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยนะครับเฉลิมพระเกียรติพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหล่อจริงๆทั้งสวยทั้งหล่อนะพี่น้องนี่ครับโอ้โหนี่ครับก็แต่งชุดไทยเนาะนี่ครับเป็นชุดไทยครับแล้วก็เป็นชุดแบบนุ่งโจงกระเบนนะครับพี่น้องนะครับล้อหล่อครับนี่ครับนี่ครับเป็นน้องนักเรียนนะครับนี่ครับ72พรรษาเทิดไทยมาแล้วครับนี่คือการแสดงครับพี่น้องมาแล้วครับนี่ครับนอกจากจะสวยคนถือป้ายจะสวยแล้วนะคะสวยจริงๆกายที่แต่งออกมานั้นก็ว้าวจะบอกว่าประยุกต์นะคะเป็นชุดที่ประยุกต์สวยงามมากนะคะโอ้โหสวยจริงๆสร้างสรรค์ครีเอทออกมาได้สวยสดงดงามช่างภาพวันนี้ละลานตาละค่ะไม่รู้มาจากช่องไหนอะไรยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวนี้แอปพลิเคชันในการที่จะถ่ายทอดนะคะในการที่จะเผยแพร่ก็เยอะแยะมากมายนะคะใน LINE ใน Facebook นะคะ TikTok Live นะคะโอ้หลายช่องทางเลยนะคะนี่ถูกต้องเลยมาแล้วครับพี่น้องนะครับแล้วแต่ใครสะดวกโอ้นี่ครับก้นเต็มครับรอชมการแสดงก็นี่ครับพี่น้องนี่ครับของลางสวยสวยI'm not afraid.
ไหก็นางสาวจุฑามาศสุรนันนางไหนะครับเป็นการดีดไหนักร้องก็คุ้นๆนะคะนักร้องหันหน้ามาด้วยค่ะนางสาวนริศราแสดงนะคะก็สวมเสื้อสีขาวที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวจังหวัดสกลนครและห่มสบายสีเหลืองทองซึ่งเป็นสีประจำพระองค์ก็สื่อให้ทุกชาวจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของเรานะคะสำหรับเครื่องดนตรีด้านบนที่ผ่านไปเมื่อสักครู่ก็จะมีเสียงพินเสียงแคนเสียงโขงโบราณกองยากองกำนาเบสปีนไทยชิงฉาบใหญ่และฉาบเล็กนะคะอันนี้ก็รูปแบบอีกแบบหนึ่งนะครับในการฟ้อนรำนะครับท่าทางเป็นอีกรูปแบบหนึ่งจริงๆเลยนะก็สวยไปอีกแบบเราก็ติดตามน้องๆนะคะจากท่านนารายณ์วิทยาเนี่ยฝึกซ้อมนะคะเพื่อนะคะจากเขตนั่นแหละค่ะเราก็ได้เห็นความเรื่องแหลกความสมัครสมานสวยเลยเริ่มมีเดียวเดียวลองดูซ่ามาก็มาบุ
สวยจริงๆพี่น้องเอ้ยนี่ครับสาวสกลนครผมชนเผ่านะครับผมชนเผ่าสามเชื้อชาติเนาะไปแล้วครับโอ้โหโรงเรียนท่าดาราได้พี่น้องเลยครับสวยจริงๆครับโอ้โหสาวสกลนครไปแล้วครับบ๊ายบายเดือนส่วนดีล้วนทุกประการ11ปีคำสุดท้ายอำเภอวานอนนิวาสครับพี่น้องมาแล้วครับสาวพนอนครับผู้ถือป้ายถือธงนะคะมีเต้าเป็นนางสาววันนิสาไกรเพศว้าวสาธุนะคะน้องใหญ่สายนี้นางสาวพระอันตรีที่ลุกเต็มดาหาเรื่องโอ้โหสวยจริงจริงมีคุกเสียงเพื่อนนายคงสภัทรอินสาตุ๊กนายณภัทรกลั่นบุตรผู้สุดแล้วใกล้สิฮอดมือแล้วงานใหญ่เตรียมจัดของการแสดงสกุลนครเฮาเมืองวานอนนิวาสครับมาแล้วครับสาวานอนสาวานอนสาวสกุลงานรับรองไทยสกุลผู้ชุมชนพี่น้องฟ้องสาบช่วยกันโอ้พันศาลาพระเจ้าสาวสกุลโดยจัดเต้นประเพณีซื่อไว้บ่อนในรังห้าหายภาษาพื้นตั้งสำนักสำหรับขบวนนี้นะคะผู้ที่สนับสนุนก็คือท่านในอำเภอวานอนนี่ค่ะสวยจริงจริงที่เล่ห์ผู้เรียนมัธยมผู้วานอนนี่ว่าโดยมีคณะแสดงกระบอกว่าพระยุทธาจำลองไว้เอาเรือลำมาพรเนี่ยขบวนภาษาพื้นด้วยใจน้อมถวายขอจะได้มีบ้านเลยกับมาแล้วครับโรงเรียนมัธยมวานอนนิวาสครับเทวาไทยผู้คุมบัญชาเรียนสวยจริงจริงพี่น้องครับหลวงพ่อพระองค์เสด็จสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้รักลูกหลานน้องแต่งกระบวนมาแล้วครับ
ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสท่านไพรัตน์แดดขนมค่ะที่ให้การสนับสนุนนะคะให้เด็กๆและเยาวชนได้ร่วมสื่อสารวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามครับว้าวเป็นสีม่วงครับพี่น้องครับบายสีวานรนิวาสครับไปแล้วครับด้านนี้ก็เป็นปราสาทโบราณครับปราสาทโบราณมาแล้วครับโอ้โหว้าวสาธุพี่น้องนะครับด้านเทิงก็มีพระครับปราสาทโบราณนะครับนี่ครับนี่ครับสวยจริงๆครับต่อมาก็เป็นปราสาทโบราณเนาะนี่ครับด้านนี้ก็เป็นปราสาทโบราณนะครับโอ้โหสวยจริงๆปราสาทโบราณก็จะไปเป็นคู่กันนะครับในการที่จะทำให้โหขอความรักที่รักขอให้เขาเป็นคนที่ผ่านไปแล้วครับอำเภอวานรนิวาสนะครับพี่น้องซับเด้เนาะนี่ครับพี่น้องงานระเบิดงานระเบิดครับThank you.
ต่อมาก็เป็นปราสาทโบราณครับพี่น้องนะครับด้านนี้ก็เป็นปราสาทประยุกต์เนาะพี่น้องนะครับบ๊อกใหญ่ครับนี่ครับสวยงามครับโอ้โหนี่ครับพี่น้องนะครับสวยจริงๆครับนี่ครับโอ้โหเป็นสีเหลืองทองอย่างสวยงามเนาะนี่ครับวันนี้ก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวครับก็มีทั้งคนไทยทั้งชาติต่างชาตินะครับพี่น้องด้านนี้กับฝรั่งครับนี่ครับเป็นบ้านฝรั่งครับโอ้โหวัดแจ้งสีบนเรืองร่วมกับวัดบ้านพะเนาครับพี่น้องโอ้โหนี่ครับงามเด้ครับโอ้โหปราสาทพึ่งวัดแจ้งสีบนเรืองวัดบ้านพะเนาโอ้โหสวยจริงๆครับพี่น้องครับเมื่อเห็นแล้วก็เมื่อค่ำสิว่าครับพี่น้องนี่ครับซับเพิงนะครับนี่ครับด้านข้างก็เป็นเรื่องราวของพระพุทธประวัติเนาะครับนี่ครับต่อมาก็เป็นบ้านพะเนาครับนี่ครับบ้านพะเนาครับพี่น้องโอ้โหวันนี้สุดม่วนด้านพูนก็เป็นกองยาวครับเป็นกองยาวครับเดี๋ยวเราต้องเข้าไปม่วนกับกองยาวครับพี่น้องต้องหาทางเข้าเนาะครับเดี๋ยวต้องหาทางเข้าครับสิครับเป็นกองยาวนะพี่น้องครับแบบนี้เราต้องไปม่วนกับกองยาวดีกว่า เดี๋ยวหาทางเข้าก่อนครับพี่น้อง เห็นกองยาวแล้วไม่ได้ครับปราสาทพึ่งนะคะก็จะเน้นแนวทางพุทธศาสนาในการโอ้โหแต่ด้านตรงหน้านี้บอกนัดสุดทึ่งครับพี่น้องนะครับเป็นพุทธบูชาแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะไม่รู้ว่าทำได้อย่างไรเนาะนี่ครับสวยงามครับจะได้บุญฟาดพุทธศาสนาสาธุสาธุครับพี่น้องซับเพิ่งนะครับสวยครับสวยจริงๆครับสามเดือนเนาะครับแล้ววันนี้เราไปไม่เอาจอดที่ลมจอดที่ลมเราก็จะฉีดนะครับร่วมดูแลนะครับใช่ตลอดลายปุ๋ยไม่ได้ให้ใครเห็นนะผู้แข่งไม่ได้เห็นใช่ไหมคะใช้กุญแจอะไรปิดมิดชิดเลยโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอคะใช่ทำเพื่อเมืองสกลนครครับพี่น้องมาแล้วครับเมื่อเธอ
ก็ล่างไหลมาเทียวส้มเป็นแสนครับพี่น้องครับด้านซ้ายด้านขวาเต็มครับครับโอ้โหด้านนี้ก็เต็มThank you.
ามมากครับว้าดีครับพี่น้องเลยครับคนลั่งไหลมาเป็นแสนนะครับพี่น้องเลยครับปอดปวดครับปีนี้สุดยิ่งใหญ่ครับงานประเพณีแห่ปราสาทพึ่งของสกลนครนะครับโอ้โหฮัลโหลฮัลโหลไฮเป็นชาติต่างๆครับพี่น้องครับโอ้โหนี่ครับความยาวเกือบ3กิโลครับเอ้าเอ้าเอ้าสกลนครครับพี่น้องนะครับงามเด้สาวสกลงามระเบ้อครับว้าวความยาวของขบวนเกือบ3กิโลครับพี่น้องขอดทุนครับนี่ครับนี่ครับสวยสวยครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับว้าว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 นี่ครับโรงเรียนสกลสกลทวาปีอ๋อสกลทวาปีครับพี่น้องครับนี่ครับว้าว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 สวยจริงๆสาวสกลเ
นนวดดีวาปีครับโอ้โหว่าจริงจริงครับพี่น้องนี่ครับโอ้โหสวยจริงจริงสาวๆยิ้มหน่อยครับสู้ๆต่อไปก็เป็นมหาวิทยาลัย
ราชพัฒน์สกลนครครับพี่น้องสวยสวยครับสาวสกลครับโอ้โหครับมาแล้วครับนี่ครับพี่น้องน้องๆนะครับสวัสดีครับโอ้โหสวยจริงๆสวัสดีครับโอ้ต่อไปก็ราชพัฒน์สกลนครครับพี่น้องนะครับมาแล้วครับด้านนี้ก็เป็นต้นเทียนครับพี่น้องนี่ครับปราสาทพึ่งโบราณของอำเภอเมืองสกลนครครับพี่น้องนะครับสวยสวยครับนี่ครับนี่ครับกระบวนวิถีชีวิตครับสวัสดีครับพออำเภอเมืองสกลนครครับนี่ครับจะมีการตำข้าวนะนี่ครับสวัสดีครับนี่ครับสองตุ้มอีกแล้วสองตุ้มนะครับนี่ครับวิถีชีวิตครับนี่ครับพี่น้องด้านนี้ก็เป็นสาวผู้ไทยครับของสกลนครฟาร์มโคกขุนอำเภอเมืองครับโอ้สวยจริงๆด้านนี้ก็สวยสวยครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับสวัสดีครับสวยจริงๆทั้งสวยทั้งหล่อครับโอ้โหนี่ครับพี่น้องนี่ครับทั้งสวยทั้งหล่อครับนี่ครับว้าวนี่ครับหล่อจริงๆครับก็แต่งชุดไทยเนาะพี่น้องนี่ครับนี่ครับว้าวนี่เป็นสาวน้อยสวัสดีครับโอ้โหเป็นนางฟ้าน้อยโอ้โหนี่ครับพี่น้องนางฟ้าน้อยครับนี่ครับสวยสวยครับน่ารักจริงๆครับนี่ครับเป็นสาวน้อยนี่ครับด้านนี้ครับเป็นชาวต่างชาติครับเป็นฝรั่งครับวันนี้คนมาเป็นแสนนะครับพี่น้องแต่วันนี้เบานัดก็คงเดินไปไม่ทั่วนะครับเพราะว่าความยาวเกือบ3กิโลนะครับแล้วก็มีจุดการแสดงทั้งหมด6จุดนะครับด่านพูดก็เป็นจุดแรกเนาะตรงหอนาฬิกานะครับปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่ครับพี่น้องครับด่านนี้ก็เป็นควายครับนี่ครับว้าวนี่ครับพี่น้องนี่ครับเป็นหนูน้อยครับนี่เป็นควายจำลองนะครับนี่ครับด้านนี้ก็เป็นวิถีชีวิตน้อยนี่ครับกาพวกหาไข่มดแดงตึกเจลุงครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับบางคนก็มาเสื้อเงินนั่นครับนี่ครับเป็นฟ้อนของต้นครับนะครับนี่ครับโอ้โหถ้าพี่นาถ้าเพื่อวางก็ต้องขอเสิร์ฟเด้อครับขอเสิร์ฟเธอมาเที่ยวชมเด้อครับขอเสิร์ฟเธอมาเที่ยวชมประเพณีแห่ปราสาทพึ่งของสกลนครนะครับพี่น้องนะครับนี่ครับต่อไปก็เป็นการแสดงเที่ยวสกลยนต์ปราสาทพึ่งครับมาแล้วครับนี่ครับพี่น้อง
งามเด้ครับของโรงเรียนสกลราชครับนี่ครับสกลราชวิทยานุกูลครับว้าวนี่ครับพี่น้องนี่โอ้โหเป็นน้องนักเรียนครับจากสกลราชนะพี่น้องครับขออนุญาตนะครับขอเกียรติทางนี้นะคะขออนุญาตครับโอ้โหนี่ครับปอดปุ้นครับเยอะจริงๆวันนี้วัดสุวรรณินจินดารามครับพี่น้องมาแล้วครับสวยครับต่อไปก็เป็นการแสดงครับพี่น้องนี่ครับการแสดงไขประตูเมืองซื่นสมถิ่นสกลนครสวยจริงๆน้องเอ้ยมวนดีครับนี่ครับมามาแล้วครับชัดเจนเลยตัวนี้ชัดเจนเลยอั
ตัวเล็กๆก็คงจะ10ปีนะครับโตขึ้นมาก็11ตัวเป็นพี่ก็12แค่นั้นเองแถว3หน้าฝั่งเราเองน่ารักสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ค่ะลำสวยด้วยสวยทุกคนน่ารักทุกคนเลยลูกๆเอ้ยสำหรับเครื่องแต่งกายที่น้องๆได้สวมใส่ในวันนี้เป็นเสื้อแขนกระบอกสีเหลืองนะคะครับผ้านุ่งสั้นยาวประมาณคลุมเข่าผ้าสบายสวมเครื่องประดับเงินแล้วก็ดอกไม้นะคะก็ถือว่าเป็นการประยุกต์นะคะการแต่งกายให้เข้ากับยุคเข้ากับสมัยแล้วก็เกิดความสวยงามนั่นเองคุณครูอาจารย์คุณครูผู้ฝึกสอนก็แต่งชุดเหมือนกันเลยนะสีเหลืองทั้งชุดอลามเลยสีประจำราชการที่10นะคะครับคุณครูโรงเรียนนี้เรานึกว่าคัดมาจากนางงามประกวดบนเวทีนะคะสวยทุกท่านเลยสวยทุกคนเลยนะคะครูขาตายแล้วสงสัยหนูจะต้องย้ายไปโรงเรียนนี้แล้วค่ะพี่โอขาเอาละเอาอยู่เทศบาล3เราด้วยล่ะใกล้ๆกันนะคะโรงเรียนโรงเรียนใกล้โรงเรียนเคียงกันนะครับถ้าย้ายไปลูกศิษย์ลูกหาจะคิดถึงว่าจะเป็นท่าทางชุดนะคะที่นักแสดงได้สวมใส่ในวันนี้อย่างที่เรียนให้ทราบนะคะแล้วก็เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะการแสดงออกทางดนตรีนาฏศิลป์เป็นแบบอย่างทางวัฒนธรรมที่ดีแล้วก็สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณค่านะคะลูกหลานจากโรงเรียนชุมชนราชกูลนะ84ชีวิตเลยระยะทางก็ยังยาวไกลอยู่นะลูกเราไม่เหนื่อยค่ะวันนี้เรามาเอาบุญเพราะว่าอากาศไม่ร้อนหรอกอากาศดีน้องๆจากโรงเรียนช่องชุมราชนกูลค่ะนำโดยท่านผู้อำนวยการนะคะคุณสราวุฒิพาเสน่ห์ค่ะโอ้โหสุดยอดขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการมากเลยนะคะโอ้โหท่านผู้อำนวยการใส่ชุดหล่อมากเลยนะคะวันนี้คณะคุณครูสวยทุกท่านเลยนะครับขออนุญาตแนะนำท่านรองนะคะท่านรองทั้ง3ท่านนะคะรองอัธสิทธิ์สิงห์คำครับรองเรวดีขาวพิมพ์และก็รองปัทมานาโควงค่ะอันนี้น้องสะใภ้นะคะเหรอโอ้มีหน้าล่ะก็มาหน้าสวยเป็นป้าสวยไหมคะสวยปราสาททองวัดสุวรรณดินจินดาลางพี่น้องดานพูดครับมาแล้วครับครูโรงเรียนสุขุมราชนุกูลเยอะเลยเราขอชื่นชมคุณครูทุกท่านเลยนะคะนี่ครับพี่น้องวัดสุวรรณดินจินดาลางครับเหมือนท่าบ้านมาเลยค่ะเหมือนลงจากเวทีค่ะประกวดทุกคนก็หลั่งไหลมาเที่ยวชมเนาะนี่ครับพี่น้องเต็มครับนี่ครับพอดปูนครับวันนี้ก็มีความยาวเกือบ3กิโลนะครับวัดสุวรรณนินจินดารามสวยจริงๆครับน้องครับสวยใช่ว้าวงามงามเลยงามเลยสาวสกลนครครับพี่น้องครับนี่ครับปกติแล้วจะไม่แต่งตัวเลยอย่างนี้นะว้าวสวัสดีครับด้านนี้ก็เป็นปราสาทโบราณครับนี่ครับพี่น้องด้านนี้ก็เป็นปราสาทโบราณนะครับสวยงามครับนี่ครับก็มีบ้านมีพระไตรครับมีพระครับจริงว้าวเ
็นปราสาทใหญ่โตมโหฬารครับพี่น้องแต่ตรงนี้สวยจริงๆโอ้โหพี่น้องงามนี่ครับโอ้โหด้านนี้เป็นปราสาทใหญ่น้องพี่น้องครับป้าดีครับเป็นสีเหลืองทองอย่างงดงามครับโอ้โหนี่ครับพี่น้องนี่ครับด้านข้างก็เป็นการแกะสลักครับเรื่องเล่าของพระพุทธประวัตินะครับพี่น้องนี่ครับโอ้โหป้าใหญ่ครับพี่น้องนี่ครับสวยจริงๆพี่น้องเอ้ยนี่ครับเพื่อนครับแล้วสร้างได้อย่างไรเนาะในสายตาของโบนัสคิดว่าปราสาทหลังนี้คงได้รางวัลที่1 นะครับสวยจริงๆวัดสุวรรณนินจินดารามนะครับนะครับแบบนี้ต้องขอรางวัลที่1แน่นอนครับขอฟันธงครับพี่น้องนี่ครับซับเพิร์กนะครับนี่ครับไปแล้วครับวัดสุวรรณนินจินดารามครับเสียงแบบนี้คิดว่าต้องเป็นสังคีตอีสานหรือว่าศิลป์อีสานครับพี่น้องนะครับมาแล้วครับเป็นกองยาวครับสวยจริงครับโอ้โหสวัสดีครับสวยจริงๆสวัสดีครับสาวสีพาเลกะให้แต่ขาดวอต้องแน่โอ้โหอย่าได้ว่ามาหาหาวัดตลาดเสกขี้ตายสาวสีลูกขอเคยชมเมือง
คือปราสาทของวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารนะครับพี่น้องสวยงามครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารครับคนเต็มครับพี่น้องนะครับเพิ่นกับมาเทียสมเนาะงานประเพณีแห่ปราสาทพึ่งของจังหวัดสกลนครนะครับพี่น้องนะครับโอ้โหสวยจริงๆนะครับวัดพระธาตุเชียงชุมวรวิหารครับใหญ่โตมโหฬารครับพี่น้องนี่ครับซับเพิงนะครับพี่น้องนี่ครับด้านข้างก็เป็นภาพแกะสลักน้อยนี่ครับพี่น้องสวยจริงๆด้านข้างก็เป็นเรื่องราวของพระพุทธประวัติครับถือว่าอันซีนมากพี่น้องนี่ครับว้าววันนี้คนมาเป็นแสนนะครับพี่น้องอดปูนครับนี่ครับเต็มนะครับคนก็หลั่งไหลมาเที่ยวชมเนาะนี่ครับครับผมนี่ครับนี่ครับโอ้โหขอกราบทักทายสบายดีเด้อสวัสดีครับ FC ครับตอนนี้บอนัสอยู่ที่จังหวัดสกลนครแล้วนะครับนี่ครับวัดพระธาตุเชียงชุมวรวิหารครับพี่น้องนี่ครับงามนี่ครับมาแล้วครับสังเขตอีสานครับพี่น้องครับวู้วันนี้
ใหญ่ครับพี่น้องนี่ครับปีนี้มี10ขบวนครับตอนนี้เกือบ3ทุ่มนะครับเกือบ3ทุ่มก็ยังแห่ไม่แล้วเสร็จนะครับพี่น้องฮอดโพ้นครับความยาวเกือบ3กิโลนะครับนะครับโอ้โหปีนี้สุดยิ่งใหญ่ครับนี่ครับด้านนี้สังคีตอีสานครับบ่าวนัดมาจากกรุงเทพมหานครมาเพื่อวงนี้โดยเฉพาะนะครับพี่น้องโอ้โหงามเด้ครับนี่ครับปราสาทพึ่งครับวัดพระธาตุเชียงชุมวรวิหารครับสวยครับพี่น้องครับนามาเที่ยวชมน้อยครับถ้าปีหน้าถ้าใครว่างก็ขอเชิญเด้อครับ FC เด้อคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายครับขอเชิญให้มาเที่ยวชมครับนี่ครับสวยสวยครับ